ตัววิกของเซตอินเด็กซ์นั้นได้ขึ้นมาเข้าใกล้หัวเก่าแถว1664 1665นะครับเบสิกเดลต้านะครับคือ1660ถึง1665แล้วก็ถัดขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกินนะครับที่1668ถึง1673แล้วก็1693ถึง1718นะครับเมื่อดูจากหุ้นกลุ่มEnergy ก็คิดว่าเซตอินเด็กซ์น่าจะยังไปไม่ไกลมากตัวเซตอินเด็กซ์สมมติว่าเกิน1665ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะเสี่ยงซื้อขึ้นไปแต่อาจจะเริ่มระวังด้วยการ selective น้อยตัวลงได้ซ้ำในวันนี้นะครับในวันนี้แล้วก็จนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับใช้วิธีการที่เรียกว่าตอนที่อยู่เหนือตัวเซต50เนี่ยอยู่เหนือ985เนี่ยใช้วิธี selective buy เข้าไปในหุ้นที่ยังไม่แพงนะครับโดยความหมายความว่าถูกหรือแพงเนี่ยแม้จะมีหลายความหมายเนี่ยแต่ในสายตาผมเนี่ยผมจะเลือกความหมายเฉพาะทางเทคนิคครับยกตัวอย่างก็จะมีบางตัวนะครับที่เวลาถอยเนี่ยหรือไม่ถอยเนี่ยอาจจะตามได้อยู่นะครับก็คือกลุ่ม transportation ที่เราเคยกล่าวถึงนะครับเพราะยังไม่ได้ target นะครับของการขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่ม transportation หลักตัวหลักๆใหญ่ๆก็มีสิทธิ์ดีดขึ้นไปด้วยนะครับมีสิทธิ์ที่ว่าขึ้นไปแล้วยังขึ้นไปอีกได้อีกนะครับทาร์สต์เตชันตัวเดิมๆนะครับพวกลูกกบอะไรอย่างนี้นะก็ยังพอเป็นไปได้นะครับหรือว่ากลุ่มฟู้ดกลุ่มฟินนะครับกลุ่มฟินก็ตัวเดิมๆที่เราคุยถึงนะครับอย่างเช่นถ้าถอยลงมาก็ตั้งรับดูถ้าไม่ถอยก็มันก็วิ่งต่อก็ไอตัวที่คล้ายๆรถไฟฟ้าจีนนะครับนะหรือไม่ก็เป็นลายตัวอย่างICT บางตัวนะครับประมาณเนี้ยพูดง่ายๆก็คือถ้าไม่ต่ำกว่าจุดฟิลเตอร์ที่คุณกฤติบอกเนี่ยก็คือยังเล่นรายตัวได้ว่างั้นเถอะใช่ครับยังเล่นรายตัวได้แต่ว่าการที่จะมองเซตระยะกลางว่าจะขึ้นไปไกลๆเนี่ยผมว่ามันยังมีอุปสรรคจากตัวที่วิ่งดีๆในกลุ่ม Energy ที่อาจจะพอขึ้นถึงระดับนึงเนี่ยที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะมีแรงขายลงมาทำให้เกิดการปรับฐานของเซตแล้วว่ากันใหม่คือเซตเนี่ยนะเซตเนี่ยอาจจะแบบไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นแบริชลงไปยาวๆได้แต่ว่าถามว่าพอวิ่งขึ้นเกินเนี่ยระดับ1660กว่า1600โทษ1660 70แล้วเนี่ยมันอาจจะมีการแกว่งกลับลงมาครับผมครับพูดง่ายๆคือเซตเนี่ยเล่นลายตัวแต่ว่ามีฟิลเตอร์ถ้าต่ำกว่าเท่าไหร่ที่คุณกฤติบอกก็คือให้ขายอันเนี้ยตอนนี้ตลาดชัดเจนไปคอมมิตี้หน่อยครับคุณเจติครับเช้านี้เป็นยังไงตัวอะไรดีครับคอยตอนนี้ร้อนแรงมากบิตคอยร้อนแรงมากทองคำอาจจะไม่มีอะไรแต่บิตคอยตอนนี้ร้อนแรงมากครับในสายตาผมบิตคอยก็เด้งขึ้นมาเป็นนิวทรัลเท่านั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดก็คือเนี่ยภาพเนี้ยมันยังขึ้นมาเนี่ยเข้าใกล้รีสแตนด์ด้วยซ้ำไปนะครับตัวมันเองเนี่ยชุดดีนะครับแต่ว่าในระดับแถว 22,000 กว่าขึ้นไปเนี่ยนอกจากจะอ่อนลงมาได้ชั่วคราวนะครับดังภาพนี้นะครับคือจากตรงเนี้ยอาจจะอ่อนลงมา 21,500 ถึง 21,000 กว่าตรงนี้นะครับเนี่ยตรงแนวเนี้ยนะครับคือ 21,300 ถึง 21,600 ยังแกว่งได้สมมุติว่าขึ้นต่อเนี่ยไอ้ตรง 23,000ตรงเหนือ 23,000 เนี่ยแต่ไม่ถึง 23,500 หรือว่าประมาณ 23,000 ถึง 23,500 อ่ะก็น่าจะถอยกลับมาตรงปัจจุบันคือ 22,000 อีกนะครับคือตรงเนี้ยชุดแรงจริงแต่ว่าพอชุดแรงแล้วเนี่ยเวลาถ้าสนใจจะซื้อเนี่ยให้รอปรับฐานประมาณครึ่งทางผมยกตัวอย่างนะถ้าขึ้นถ้าลงจากตรงเนี้ยไม่ถึงครึ่งทางคือประมาณ 21,000 กว่าแต่ถ้าขึ้นไปจากตรงนี้นะให้เอาตัวเลขนี้นะฮะตัวเลขตรงนี้เลยนะครับมาบวกกับตรงนี้นะครับแล้วหาร2ก็จะได้แถวปัจจุบันใหม่หรือว่า 21,500 อยู่ดีคือพอสรุปก็คือรออ่อนตัวแล้วไปซื้อไม่จำเป็นต้องไล่นะครับเพราะเดี๋ยวมันน่าจะมีช่วงปรับฐานอย่างไรก็ตามตัว BTC เนี่ยนะครับใน Daily Chart เนี่ยนะเกณฑ์ที่จะวิ่งขึ้นไปแนวปิดแกปหรือว่าแนว Break Away Resistance แถว 27,300 กว่าเนี่ยมันต้องผ่านอุปสรรคคือ 25,000 ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นแค่นิวทรัลที่ต้นอาทิตย์ระวังการตอบฉาน